ค่ะวันนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งนะคะที่มีการไปตรวจค้นแพลตฟอร์มที่ขายสลากกินแบ่งรัฐบาลออนไลน์วันนี้ไปตรวจบริษัทกองสลากพลัสขายลอตเตอรี่เกินราคากว่า4ล้านฉบับค่ะมีการดำเนินคดีค้าสลากเกินราคาแต่ว่าทางผู้บริหารบริษัทเขายืนยันนะคะว่าการขายเกินราคาเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับการขายออนไลน์แต่กระบวนการในการปั่นราคาสลากเกิดมาจากกลุ่มคนที่เอาไปรวมชุดตั้งแต่ออกมาจากสำนักงานสลากโดยสลากที่แพลตฟอร์มรับมาก็ตกใบละ90บาทแล้วค่ะนายเสกสกลอัฏฐาวงศ์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็พร้อมด้วยพลตำรวจโทประจวบวงศุขผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำกำลังไปตรวจค้นที่ทำการบริษัทลอตเตอรี่ออนไลน์จำกัดผู้ให้บริการเว็บไซต์กองสลาก plus.com ขายสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านระบบออนไลน์นายเสกสกลบอกนะคะว่าวันนี้นำหมายค้นของศาลอาญากรุงเทพใต้มาตรวจสอบเพราะพบว่าผู้ค้าสลากรายย่อยจำนวนมากเอาสลากมาขายต่อให้กับบริษัทนี้เอาไปขายทางออนไลน์โดยในเว็บไซต์ประกาศรับซื้อสลากใบละ90บาทและประกาศขายเริ่มต้นใบละ95บาทตรวจค้นวันนี้ไปพบสลากที่อยู่ในบริษัทกว่า4ล้าน4แสนฉบับก็ถือว่าเข้าข่ายความผิดขายสลากเกินราคาค่ะแต่ก็บอกว่าจะไม่ยึดสลากเพราะว่าตามอำนาจแล้วยึดไม่ได้เนื่องจากสลากเนี่ยขายไปแล้วแต่ตำรวจจะเก็บข้อมูลเพื่อนำไปดำเนินคดีและสืบหาเจ้าของโควต้าต่อไปค่ะเขาได้แค่ค่าส่วนต่างค่าบริการแค่5บาทจริงเพราะว่าเขายืนยันเช่นนั้นนะครับแต่ว่านั่นคือส่วนที่คุณธนัทชี้แจงแล้วทางตำรวจก็จะได้ตรวจสอบข้อมูลว่าเป็นเช่นนั้นหรือไม่ไปดูในธุรกรรมหรือการซื้อขายในระบบคอมก็รู้นะครับว่าซื้อขายต่อหนึ่งใบครับต่อหนึ่งงวดคือเป็นกำหนดยืนพื้นเพดานเลยที่5บาทเขาตั้งใจอย่างนั้นเขาบอกจากการสอบปากคำเขายืนยันว่าเขาต้องการไม่จะถ้าเขาซื้อมาแค่ไหนเขาขอแค่5บาทเขาซื้อมา92เขาก็ขาย97ถ้าเขาซื้อ90เขาก็ขาย95เขาแจ้งอย่างนั้นนะครับก็แน่นอนก็คืออันว่าผิดอยู่แล้วเพราะว่าเนื่องจากว่าขายเกินราคาก็ไปว่ากันตามประมวลกฎหมายพ.ร.บ.กองสลากที่มีการกำหนดขายเกินราคานะครับเกิน80บาทก็ถือว่าเข้าข่ายการกระทำผิดแล้วนะนายพันธวัฒน์นาควิสุทธิ์ที่เป็นผู้บริหารเว็บกองสลาก plus ก็ยืนยันนะคะว่าทางบริษัทเนี่ยไม่ได้เป็นผู้ทำให้ปัญหาสลากราคาแพงเพราะว่าก็เป็นเพียงผู้รับซื้อสลากใหม่ทอดหนึ่งเท่านั้นแต่ละงวดราคาไม่เท่ากันถ้ารับซื้อมาอย่างที่อธิบายไปเมื่อสักครู่เลยค่ะคือจะบวกกำไรใบละ5บาทอย่างงวดนี้ขายใบละ95เพราะว่ารับซื้อมาก็90บาทแล้วโดยบอกว่านี่เป็นราคาที่ถูกที่สุดในท้องตลาดแล้วก็อ้างว่าเวลารวมชุดก็คิดใบละ95บาทเหมือนกันถ้ามีคนถูกรางวัลก็จ่ายเงินเต็มจำนวนไม่ได้หักภาษีด้วยนายพันธวัฒน์ยังบอกด้วยนะคะว่าปัญหาราคาสลากแพงเนี่ยมาจาก4ส่วนก็คือการรวมชุดก็จะขายในราคาเริ่มที่ใบละไม่ต่ำกว่า90บาทอยู่แล้วราคามันก็แพงมาตั้งแต่ต้นส่วนที่2ก็คือคนที่ได้โควต้าสลากมาก่อนผู้อื่นก็จะเอาไปเปิดราคาขายตั้งแต่97บาทส่วนราคามันจะขึ้นลงตามความต้องการของผู้ซื้อ3คือมีการเช่าบัตรกดซื้อสลากค่ะคนที่เช่าบัตรก็จะจ่ายเงินให้กับเจ้าของบัตรตัวจริงแล้วก็เอาไปซื้อสลากเอามาขายทำกำไรต่อนอกจากนี้ยังมีปัญหาแก๊งโกงหวยอีกด้วยก็คือมีคนที่อ้างว่าไปซื้อสลากราคาแพงเอามาขายถูกอย่างเช่นไปซื้อมาใบละ90ก็เอามาขาย75บาทก็มีคนหลงเชื่อไปซื้อก่อนที่จะถูกโกงเงินไปทั้งหมดค่ะลอตเตอรี่เนี่ยถ้าสมมุติว่าใบเดียวเนี่ยราคาส่งนะงวดนี้จะอยู่ที่90บาทแต่ถ้าเป็นชุด2ใบเนี่ย92ชุด3ใบ94ชุด5ใบนี่ใบละ110 120นั่นคือราคาส่งลอตเตอรี่มันก็เลยมีการคนนึงจะได้5เล่มใช่ไหมฮะเขาจะมีห้องรวมชุดในประเทศไทยจะมีอีก2ห้องรวมชุดคนที่มีโควต้า5เล่มเนี่ยจะส่งลอตเตอรี่เข้าไปได้เลยแล้วเอาไปรวมกันพอได้ชุดใหญ่ออกมาก็เอามาอัพราคาห้องรวมชุดจะเป็นต้นเหตุหลักต้นเหตุหนึ่งที่ทำให้ลอตเตอรี่แพงเนื่องจากว่าคนจะยอมจ่ายซื้อลอตเตอรี่แพงๆวันแรกเปิดมานี่97นะฮะเปิดมานี่97บาทเลยซื้อพอรวมชุดแล้วมันได้120ไงเขาก็เลยยอมรวมชุดกันห้องรวมชุดนี่เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ลอตเตอรี่แพงผู้บริหารกองสลาก plus บอกนะคะว่าทำแพลตฟอร์มขายออนไลน์นี้มาประมาณ1ปีแล้วคือความตั้งใจเนี่ยบอกว่าจะขายสลากราคาถูกที่สุดในท้องตลาดตั้งใจจะขาย80บาทแต่พอความเป็นจริงทำได้ยากเพราะว่ามีกระบวนการปั่นราคาผลกระทบจะไปตกกับผู้ซื้อส่วนผู้ค้าเนี่ยเป็นสาเหตุที่ทำให้มีการแข่งขันทางราคากัน
ส่วนที่ใช้เว็บไซต์ชื่อว่ากองสลากพลัสบอกว่านี่เป็นเทคนิคทางการตลาดนะคะแล้วก็เห็นว่าชื่อเนี่ยจริงๆไม่ได้เกี่ยวข้องกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะทางด้านของประธานคณะกรรมการแก้ปัญหาราคาสลากแพงสลากกินแบ่งรัฐบาลแพงกว่ากำหนดได้เรียกประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการมาสรุปผลการแก้ปัญหาที่ผู้ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุขายสลากแพงกว่าที่กำหนดไว้นะคะซึ่งนายเสกสกลอัฏฐาวงศ์ก็จะรายงานผลการตรวจค้นจับกุมบริษัทขายสลากออนไลน์ผิดกฎหมายค่ะนายเสกสกลอัฏฐาวงศ์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและประธานอนุกรรมการแก้ปัญหาการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคาแพงกว่าที่กำหนดจะรายงานผลการตรวจค้นจับกุม2บริษัทค้าสลากแพงผ่านออนไลน์ค่ะนั่นก็คือบริษัทลอตเตอรี่ออนไลน์จำกัดที่เป็นเจ้าของแพลตฟอร์มกองสลากพลัสแล้วก็บริษัทมังกรฟ้าลอตเตอรี่จำกัดให้กับที่ประชุมคณะกรรมการชุดใหญ่ที่มีนายอนุชานาคาสายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนั่งเป็นประธานได้รับทราบประธานคณะกรรมการแก้ปัญหาราคาสลากกินแบ่งรัฐบาลบอกว่าการประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการในช่วงบ่ายวันนี้เพื่อที่จะสรุปผลการแก้ปัญหาให้กับคนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลแพงเกินกว่าที่กำหนดพร้อมกับบอกว่าการแก้ปัญหาความเดือดร้อนสลากแพงเป็นโจทย์ที่ต้องรีบแก้ไขเพราะว่าก็มีข้อร้องเรียนจากประชาชนเข้ามาจำนวนมากและพบในหลายพื้นที่ที่ขายสลากเกินราคาทางด้านของนายชัยวุฒนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประชุมเร่งแก้ปัญหาเว็บไซต์พนันออนไลน์ย้ำว่าเพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนตกเป็นเหยื่อกลุ่มมิจฉาชีพค่ะแล้วก็ยอมรับด้วยว่าตอนนี้ตรวจสอบเว็บไซต์ขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาที่กำหนดถ้าพบผิดกฎหมายก็พร้อมที่จะสั่งปิดเซิร์ฟเวอร์ทันทีในช่วง3เดือนแรกของปีนี้มีการปิดเว็บพนันออนไลน์และรวมถึงการหลอกขายสินค้ามากกว่า1,000เซิร์ฟเวอร์แล้วค่ะ